ท่านผู้ชมครับ White Ocean Strategy หรือกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวซึ่งท่านอาจารย์อนัยจันเจ้าฉายได้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วพยายามลงรายลักษณ์อักษรโดยการเขียนเป็นหนังสือซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์หน้าน้ำรูปแบบใหม่แล้วถือว่าสำหรับวัฒนจักรของประเทศไทยของเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีองค์ประกอบเรื่องเหล่านี้การดำเนินการว่าเรื่องของ White Ocean หรือกลุ่มหน้าน้ำหรือกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวทำให้เราได้รู้นะครับว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีแต่การแข่งขันตลอดเวลามีแต่การแข่งขันโดยที่ไม่มีการลดลาวาสอกไม่ยอมแพ้ไม่ยอมชนะต่อกันและกันสุดท้ายมาจะต้องมีคนคนหนึ่งครับที่จำเป็นจะต้องแพ้อีกกลุ่มหนึ่งจะต้องชนะครับจะทำให้องค์การบางองค์การนั้นสามารถอยู่ได้เพียงลำพังเท่านั้นแต่กลยุทธ์ของหน้าน้ำสีขาวจะทำให้เรารู้หลักกรรมาภิบาลความโปร่งใสความพอเพียงโดยการน้อมนำเอานโยบายหรือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำมาใช้ครับเมื่อ2 3วันที่แล้วเนี่ยนะครับเราได้มีโอกาสไปชมไปดูไปแลกเปลี่ยนไปเรียนรู้ไปรู้จริงเกี่ยวพันกับเรื่องของการนำกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวนำไปใช้กับประชาคมสี่อาเซียนครั้งนี้เราได้มีโอกาสได้สัมผัสกระแทกไหล่กับท่านดร.สุรินทร์ พิศวันเลขาธิการอาเซียนครับท่านเองเนี่ยพูดง่ายๆกับกลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวว่ายังไงก็แล้วแต่ตราบใดที่สังคมไทยในปัจจุบันหรือสังคมโลกจำเป็นจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยจำเป็นจะต้องมีเรื่องจิตอาสาต่อกันและกันการที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันในระดับประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนะครับแล้วการน้อมนำเรื่องของหน้าน้ำสีขาวกลยุทธ์สีขาวมาใช้เป็นหลักสามารถชุดโยงจิตใจให้กับประชาชนคนไทยได้ทั้งหมดรวมทั้งเราสามารถแข่งขันในระดับประชาคมของอาเซียนได้สิ่งพวกนี้ครับผมมีความเชื่อเหลือเกินครับจากการที่ทางท่านอาจารย์นายจันเจ้าฉายได้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วพยายามเชื่อมต่อจากองค์การต้นแบบหลายองค์การครับวันดังกล่าวนี้มีองค์การต้นแบบสีขาว2555เกิดขึ้น10องค์กรครับองค์กรเหล่านั้นเนี่ยนะครับทำให้เราได้รู้นะครับว่ามีวัฒนจักรในการบูรณาการความรู้ความคิดเป็นวิถีแห่งการดำเนินการโดยเอากลยุทธ์วิธีการกระบวนการการปฏิบัติอย่างแท้จริงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่รับสินบาตรค่าสินบนการทำงานด้วยความโปร่งใสครับและการที่แต่ละองค์การแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้นำสามารถนำมาลังสรรผลงานที่เกิดขึ้นโดยใช้กลยุทธ์หน้าน้ำสีขาวมาเป็นองค์ประกอบผมมีความเชื่อเหลือเกินครับจะสามารถทำรงจิตใจให้กับองค์การทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคสังคมประชาสังคมหรือองค์กรเอกชนครับสิ่งพวกนี้ครับประเทศไทยเรากำลังจะเติมเต็มในสิ่งที่เราคิดว่าหรือสังคมในภายนอกเนี่ยมองประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีเรื่องของการทุจริตค่อนข้างจะมากมายมโหฬารเลยครับนั่นคือระบบคอร์รัปชันคอร์รัปชันจะหมดไปจากพวกเราที่จะต้องร่วมกันต้านร่วมกันช่วยโดยการโน้มน้าวเอาวิธีการของหน้าน้ำสีขาวมาใช้ครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่องค์กรไม่ว่าจะเป็นทูตแห่งความดีประเทศไทยเนี่ยครับรังสรรค์สิ่งพวกนี้ให้เกิดขึ้นท่านผานิชซึ่งเป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยท่านก็พูดและชี้นำไปเลยนะครับว่าการที่เราจะอยู่อย่างยั่งยืนด้วยความสุขโดยปราศจากสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการอารมณ์เงินใต้โต๊ะเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสำคัญยิ่งแล้วเรื่องพวกนี้ครับมีการยืนยันได้เลยนะครับว่าในประชาคมอาเซียนหรือระดับนานาชาติเนี่ยกำลังมองทิศทางการบริหารงานจัดการของประเทศไทยของเราครับว่าในอนาคตของไทยเราเนี่ยจะต้องเดินเป็นรูปแบบไหนอย่างไรครับเราคงไม่อยากจะฝากรอยบาปให้กับบุตรหลานหรือครอบครัวของเราในอนาคตนะครับถึงรุ่นเราจะไม่ทันอีก50ปีข้างหน้าผมเชื่อนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานเราทันแน่นอนครับอย่างน้อยคือขอให้พวกเรานะครับร่วมกันดำเนินการป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบครับและสำคัญยิ่งครับต้องกราบขอบพระคุณครับอาจารย์นาเดชเจ้าฉายนะครับและสำคัญยิ่งในวันดังกล่าวนั้นท่านผานิชนะครับประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับยังไม่พอนะครับท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณครับเลขาธิการอาเซียนมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์หลากหลายครับจะมีองค์การต้นแบบอีก10องค์การครับพร้อมวิทยากรมากมายเลยครับอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราอยากจะนำพาให้รู้จักแล้วก็ไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายทอดแล้วก็เอาภาพวิดีโอในวันดังกล่าวไปเผยแพร่กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่าการก้าวสู่ AEC อย่างยั่งยืนโดยการใช้กลยุทธ์หน้าสีขาวนะครับมันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรแต่ผมเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นสามารถดำเนินการได้จากรุ่นต่อรุ่นครับแล้วอย่างน้อยคือสิ่งนี้จะทำให้เกิดคุณูปการต่อสังคมในประเทศไทยและสังคมระดับอาเซียนและสังคมโลกต่อไปครับ